ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเราจะมาแกะพร้อมกันอ๋อเสียบด้านไหนก็ได้160ถือว่าถูกมากๆเลยถ้าไปซื้อกรอบรูปบางร้านถือว่าราคาโหดกว่านี้นะแท้แท้สวยอยู่นะว่าบาปได้อยู่แหละมั้งได้ได้แหละ900กว่าแต่ไม่เกินพันชัวร์ถ้าเกินพันฟาดหน้าได้เลยไม่เกินชัวร์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในรายการ Happy Hundred นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาจัดมุมห้องแบบว่าสไตล์มินิมอลนะครบจบในงบไม่เกิน 1,000 บาทคือเราจะมาทางในแบบช้อปปิ้งในช่องทางออนไลน์นะคะพวกแบบ Shopee Lazada Instagram หรือทาง Facebook ก็คือทุกช่องทางที่เป็นการช้อปปิ้งออนไลน์อาจจะไม่ต้องเสียเวลาหาของต่างๆเราสามารถแบบเซิร์ชไปได้เลยแบบว่าเลือกสีได้เลือกขนาดได้อีกอย่างเขาสามารถจำกัดราคาได้ด้วยเราแค่แบบว่าเขียนเรทสมมติไอ้แบบว่า50ถึง300บาทโต๊ะขนาดเล็กอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาให้หมดเลยคือมันสะดวกสบายตรงนี้นะคะก่อนจะสั่งเลยเราต้องมี reference ก่อนเราจะขึ้นรูปเล็บที่เราแบบว่าติ้งขึ้นมานะอายจะมาในมูดแบบว่าทองขาวอะไรเงี้ยแบบครีมครีมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราสั่งอะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างและตรงปกหรือเปล่า ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเราจะมาแกะพร้อมกันอันนี้น่ารักอะมีแบบพลาสเตอร์เขาเรียกว่าตัวอะไรอะไอหมาเนี่ยแกะเลยแล้วกันจะมีพวกแจกันดอกไม้รูปภาพกระจกเล็กๆแต่คืออันนี้ตอนนี้สงสัยอันนี้ว่าจะเป็นกรอบรูปหรือเปล่าแต่ทำไมกรอบรูปหนาจังเลยนี่เป็นอะไรอ๋อผ้าปูโต๊ะแต่เหมือนเราสั่งขาวครีมๆอ่ะนี่มันดูขาวจังเลยอ่ะยอมแมวเหรอนี่ขาวจั๊วเลยอ่ะเอาแล้วโต๊ะผิดมูดแล้วหนูสั่งเป็นแบบครีมๆเลื่อมๆอ่ะขาวแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมด้วยแอปฟิลเตอร์อาจจะช่วยคุณได้ฟิลเตอร์ก็ไม่รอดหรอไม่เผื่อมันอาจจะได้อยู่มั้งผ้าปูโต๊ะนะคะอันนี้2เมตรราคาอยู่ที่160บาทต่อไปนี่เขาบอกว่าห้ามโยนระวังแตกเราเดาว่าต้องเป็นกระจกแน่ๆกรอบรูปมันขนาดใหญ่กว่านี้นะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่โอ๊ยขาตั้งก็อยู่นี่มันคือของแถมหรือเขาแค่ปิดกล่องอ่ะอันเนี้ยก็เขาจกตาเขามาอย่างเงี้ยนึกว่าให้ของแถมขอดูราคากระจกก่อนราคาอยู่ที่200บาทเองอ๋อนึกว่าแกงอีกแล้วนึกว่าน้องมัวหรือว่าเราจะแบบบนโต๊ะไงเราก็อาจจะวางเฉยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันขอวางตั้งไว้ก่อนอ๋อเสียบด้านไหนก็ได้โอเคทุกคนกล่องที่3นะคะอ๋อเป็นจะกันแหละเขาห่อดีเกินไปอ่ะนี่ได้แล้วจะบอกว่าอย่างเงี้ยหาซื้อยากมากช่วงนั้นที่เราซื้อคือแบบของหมดสีขาวหมดกว่าจะได้คือแบบ Amazing มากน้องแจกันอยู่ที่79บาทนะคะอันนี้ลดจากแบบประมาณ200กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดต่อไปเลยอ๋อเป็นด้วยช่วยเปลือกหอยโดนแกงปะเนี่ยเงินแค่นี้แต่ภาพในหัวคือประมาณแบบเกือบมืออ่ะคือตอนแรกกะแบบว่ามันน่าจะแบบแบนๆนิดนึงแล้วเอาวางแบบตังหูทองมิงมิงอ่ะนี่คิดว่าต้องเป็นเกี่ยวกับรูปเพื่อไม่ออกอ่ะอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้no เอ้าเป็นรูปแบบปิ้นอ่ะเนี่ยแต่กรอบรูปมันต้องใหญ่เท่านี้นะคือถ้ากรอบรูปไม่เท่านี้อีกอะโอเครูปเมื่อกี้ลดแล้วเหลือแค่119บาทจากหลายร้อยประมาณ300กว่าแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อผ้าเราอยากให้มันมินิมอลอะวีนอันนี้เป็นดอกทิวลิป38บาทอ๋อสีมันจะแบบพีชๆชมพูเหลืองๆชมพูทองๆอะเจอละเจอก้านละเอ้ยยอกได้แล้วนี่อันนี้ตรงปกสุดมันมีคิ้ววางไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็น่ารักพอเนี่ยจัดโต๊ะงบเนี้ยแค่เนี้ยแหละพอนอกนั้นผิดมูดหมดแล้วอ๋อเราเอาดอกนี้มาด้วยคิดว่าใช่ไม่น้องเหมือนแบบมันบีบตัวไงถ้าสมมติเราขี้อาจจะรอดแต่ตอนเนี้ยเอาไว้ก่อนนะ
ในรูปมันฟูฟ่องอ่ะได้แหละมั้งได้ได้แหละดอกหญ้าปีกนกนะคะอยู่ที่45บาทคือกรัมเนี้ย45บาทต้องกรอบรูปแล้วไหมนี่ระวังแตกกรอบรูปกรอบรูปมันจะอยู่ที่160บาท นี่ไงกรอบรูปหาของแถมก่อน ไม่มีของแถมไหนบอกจะมีของแถมให้ไงอยู่ในนี้หรอ160ถือว่าถูกมากๆเลยถ้าไปซื้อกรอบรูปบางร้านถือว่าราคาโหดกว่านี้นะลองมาใส่รูปดูไหมคึบแถมได้แถมสวยอยู่นะว่าบาปนี่เดี๋ยวเราจะรวมราคานะคะกระจกอยู่ที่200บาทจักรยานอยู่ที่79บาทผ้าปูโต๊ะ160บาทรูปนี้119บาทกรอบรูปอยู่ที่160ดอกหญ้า45บาทจานเปลือกหอย30บาทดอกทิวลิป38บาท900กว่าแต่ไม่เกินพันชัวร์ถ้าเกินพันฟาดหน้าได้เลยไม่เกินชัวร์คิดมาแล้วเพราะว่ามีเงินแค่ 1,000 บาทเอางี้เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยดีกว่าแล้วเราจะมีทริคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เลือกมุมแล้วนะแนะนำว่าจะแบบว่าโล่งๆหน่อยหรือแบบคลีนๆหน่อยมันจะได้แบบช่วยดูมินิมอลนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองจัดดูว่าจะรอดไม่รอดนะคะอย่างแรกคือผ้าปูโต๊ะของเรานะจ๊ะก็จะเป็นน้องคนนี้จัดเหมือนไม่จัดแต่ก็นั่นแหละยากอีจัดเหมือนไม่จัดเนี่ยยากอย่าล่วงนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นดอกไม้ของน้องกับแบบจะกันหรือว่าน้องวางพัดๆแล้วก็ใช้เป็นน้องดอกหญ้าปีกนกนะคะเก็บไว้แล้วก็เพิ่มอาจจะมีแบบว่าสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้อาจจะแบบต้องมีละกันนี่พอแล้วไหมไม่งั้นจะเยอะไปแล้วนะน้องคนนี้เราจะ เราไม่ใส่น้ำจิ้มแต่เราจะวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันเราจะใช้เป็นพวกแบบว่าสร้อยต่างหูใดๆอะไรอย่างเงี้ยขับให้ดูมีอะไรได้มากขึ้นเยอะเลยเร่ต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปภาพของเราตอนแรกมันได้สองแบบคือแบบจะแอบแบบหลังๆนิดนึงไหมเออหรือว่าบางคนชอบแบบข้างหน้าจะแบบลิปลี่ลิปลี่นึกออกปะมีคลิกหนึ่งก็คือเราจะใช้แบบว่าฟิลเตอร์ช่วยนะคะเพราะตอนนี้ผ้าอาจจะกลายเป็นสีครีมได้หรือเปล่าปรับให้มันดูแบบคิ้วขึ้นดูมินิมอลขึ้นเอางี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วจะได้รูปแบบไหนเป็นยังไงรอดไม่รอดนะคะไปดูกันเลยสำหรับมุมถ่ายรูปในห้องนะคะสไตล์มินิมอลของเรานะคะก็ทำได้นะในงบไม่เกิน 1,000 บาทของ8อย่างมันก็คุ้มเด้อก็ใครนะที่อยากจัดห้องแบบไอก็สามารถไปทำตามได้หรือใครมีแบบร้านออนไลน์ต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แบบร้านนี้เด็ดลองเอามาค่ะอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากให้ไอทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาเลยนะคะเราจะแบบว่าทำตามคำขอถ้าทำได้ทำแน่นอนถ้าทำได้ทำแน่นอนแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางติดตามคือเพจเชอร์นีของเราคือเยอะมากสามารถดูได้ในแคปชั่นด้านบนเลยเดี๋ยววันนี้ไอ้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอไปถ่ายรูปกับมุมนี้ต่อก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอเขย่าหรือเปล่าเขย่าไปแล้วอ่ะกรุณาอย่าโยนของแตกก็ไม่รู้อะไรไม่รู้มันเสียงมันครุกติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ Channel เชอร์นีบอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย